สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็นับเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาพบปะพูดจาแลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาซิกเพราะว่ามีหลายท่านเหลือเกินที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็มาขอความเข้าใจที่สมาคมศรีครูสิงห์สภาก็มากมายซึ่งทางสมาคมก็ได้มีวิทยากรจัดเพื่อที่จะอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาซิกเพราะศาสนาซิกนี่ดูแล้วก็ลักษณะเหมือนกับเป็นศาสนาน้องใหม่แต่ที่จริงไม่ใหม่แหละครับนับเป็นศตวรรษแล้วครับที่อุบัติขึ้นในประเทศอินเดียเพียงแต่ว่าดูแล้วรู้สึกว่าเราชาวซิกนี่พวกผ้าหัวมีหนวดมีเขาทำให้รู้สึกแปลกๆเหมือนกับศาสนานี้เชื่อถืออะไรเราไม่เข้าใจก็อยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านเกี่ยวกับศาสนาเพราะศาสนานี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ให้ความรู้และสามารถยกระดับชีวิตและจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นได้คนที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้ก็คือคนที่ไม่มีศาสนาเพราะศาสนากับคุณธรรมเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับเหมือนกับร่างกับเงาอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่ามีรูปมีร่างมันก็มีเงาแต่ถ้าไม่มีรูปไม่มีร่างก็ไม่มีเงาฉะนั้นศาสนาและคุณธรรมจึงเป็นของคู่กันที่แยกกันไม่ออกคนที่มีศาสนาก็จะมีคุณธรรมในศาสนานั้นติดไปด้วยแต่คนที่ไม่มีศาสนาก็จะไม่มีอะไรเลยและจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้เพราะสามารถทำอะไรได้โดยไม่ได้คิดไม่ได้บัญญัติบัญญังไม่ได้มีจิตที่จะรู้จักให้อภัยรู้จักสงสารหลังที่กล่าวไว้แล้วท่านสาธุชนทุกท่านที่เคารพขอให้ท่านเป็นคนมีศาสนาเถิดจะเป็นศาสนาไหนก็ได้เพราะทุกศาสนาล้วนจะสอนให้คนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นศาสนาสอนให้เป็นคนมีศีลธรรมรู้จักช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจงเปิดใจรับเถอะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อท่านนับถือในศาสนาได้แล้วก็ขอให้ท่านยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนานั้นให้ยิ่งขึ้นไปเถิดให้เจริญขึ้นไปเถิดเพราะมันจะทำให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมและสามารถยกระดับชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นได้ท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมจะกราบเรียนท่านเกี่ยวกับเรื่องศาสนาซิกซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดถึงในเปาลีที่14นะครับซึ่งอยากจะกราบเรียนไว้ดังนี้นะครับมันแน่มาแล้วก็ทากนะไปมันแน่ปัสเซียวปรกฏจายผู้ที่เชื่อในธรรมอย่างมั่นคงจะไม่มีมายาใดๆมาหลอกล่อให้หลงได้เรียกว่าไม่สามารถทำให้เราหลงเดินผิดทางทำให้เราเข้าใจผิดเพราะว่าผู้ที่มีธรรมะในใจเนี่ยจิตใจจะผ่องแผ้วสติปัญญาจะเฉียบแหลมสามารถมองเห็นข้างหน้าข้างหลังได้ฉะนั้นจึงไม่มีมายาอะไรเลยที่จะมาหลอกให้ท่านผู้มีธรรมะหลงได้ผู้ที่เชื่อในธรรมอย่างมั่นคงจะมีความเป็นอยู่อย่างสง่างามไม่มัวหมองหมายถึงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีความเป็นกลางเป็นผู้ที่มีคนทั่วไปรักใคร่เพราะเป็นผู้ที่มีธรรมะให้ธรรมะแก่ผู้คนผู้คนได้ธรรมะอย่างดีมีความสุขจากบุคคลเหล่านี้ฉะนั้นความเป็นอยู่ของท่านเหล่านี้จึงเป็นที่เคารพรักของบุคคลรอบข้างทั่วไปมันแน่มักละจะละบันเถอมันแน่ตารมเสติสันบันเถอท่านผู้ที่มีปัญญาจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเดินถูกทางไม่ติดลมตกเหวแห่งอบายมุขทั้งปวงได้และท่านเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะไม่หาทางรอดแต่ผู้เดียวแต่จะฉุดช่วยดึงผู้อื่นให้สามารถหลุดรอดและหลุดพ้นได้ด้วยเมตตาเพราะท่านเหล่านี้มีจิตเมตตาเมื่อตัวเองหลุดรอดแล้วก็สงสารเพื่อนมนุษย์ไม่อยากให้ต้องจมดิ่งอยู่ใน
ในโลกในกิเลสมายาอีกต่อไปก็จะช่วยฉุดช่วยดึงด้วยการอบรมสั่งสอนบุคคลทั่วไปให้มีความรู้นะครับและท่านผู้เหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีธรรมะที่มีสัจจะและมั่นคงในพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคือไม่วอกแวกคือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีความสง่างามเป็นผู้ที่มีความผู้คนเคารพนับถือรอบด้านแต่ตัวท่านเองจะเป็นผู้ที่มีสัจธรรมที่เที่ยงแท้และไม่วอกแวกมีพระเจ้าอยู่ในจิตใจของตนเองไม่โอนไม่เอียงไม่มีมั่งไม่มีมั่งไม่ใช่มีตลอดเวลาและสามารถที่จะหยิบยื่นสั่งสอนอบรมกุลบุตรกุลธิดาให้มีธรรมะอยู่ได้ตลอดเวลาเอซานามเดรัญญันโหยเยโกมันยาแลมันโกยท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไร้ราคีคือว่าใครจะใส่ร้ายท่านก็ไม่ได้ใครจะว่าร้ายท่านก็ไม่มีใครฟังเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่ได้กระทำในสิ่งที่ผิดพลาดฉะนั้นท่านจึงไม่มีด่างพร้อยใครจะมากล่าวร้ายว่าร้ายให้ท่านผู้นั้นก็จะเสียหน้าของตัวเองไปผู้นั้นผู้คนเหล่านั้นก็จะหน้าดำไปแต่พระองค์แต่ท่านผู้มีธรรมที่มั่นคงในจิตใจท่านจะผ่องแผ้วเบิกบานหน้าตาสดใสตลอดเวลานะครับและผู้ที่ยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธาที่มั่นคงเท่านั้นที่จะทราบว่าพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดคำนี้ท่านอาจจะไม่เข้าใจคือเด็กย่อมเห็นเด็กตัวเท่ากันว่าฉันกับเขาเนี่ยเท่ากันเมื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่อายุ18 19หนุ่มกำลังเป็นหนุ่มก็จะเห็นเพื่อนรุ่นหนุ่มด้วยกันเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่เท่ากันมีความรู้สึกเหมือนกันในขณะเดียวกันขณะที่ถึงเป็นเด็กหรือเป็นรุ่นหนุ่มเนี่ยจะมองคนชราอายุ8 90นี่เป็นอีกกลุ่มนึงแล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนจิตใจแค่ไหนเขาไม่สามารถอย่างรู้ได้เพราะเขาคนละรุ่นกันฉะนั้นคนที่จะอย่างรู้เพื่อนต่อเพื่อนจิตใจต่อจิตใจได้ต้องมีฐานะมีคุณสมบัติมีอายุไล่เลี่ยกันและสามารถที่จะรู้จักคุยพบปะคุยจึงจะสามารถรู้ได้ว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรมีสูงส่งแค่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนฉันใดก็ฉันนั้นฉะนั้นการที่จะรู้จักพระเจ้าเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในแบบรูปร่างของมนุษย์อยู่อย่างนี้ยังไม่มีคุณธรรมประดับอยู่ในจิตใจยังไม่มีคุณธรรมที่สูงส่งที่จะสามารถพิจารณาได้เพราะพระองค์นี้สูงสุดแล้วไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเทียบเท่าพระองค์ได้การที่จะอย่างรู้ในพระเจ้านี้เราจะต้องบรรลุตราบใดที่เรายังไม่บรรลุเราก็จะไม่รู้อะไรเลยแล้วจะมาอ้างลอยๆว่าเรารู้นั่นรู้นี่บรรลุนั่นบรรลุนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลอกลวงทั้งนั้นไม่เป็นความจริงฉะนั้นผู้ที่จะสามารถรู้จิตใจรู้ลักษณะรู้ฐานะรู้ความเป็นอยู่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าเทียมกันถึงจะสามารถรู้ได้ว่าคุณมีความรู้แค่ไหนอย่างผู้ที่จบมหาวิทยาลัยจบบัณฑิตจบเป็นอาจารย์ก็ย่อมรู้ว่าได้ศึกษาเท่าเทียมกันถึงจะรู้ว่านี่เท่าเทียมแต่เด็กประถมจะมาสามารถรู้ได้ยังไงว่าบุรุษที่จบปริญญาเอกเนี่ยมีความรู้เท่าไหร่ฉันอย่างรู้แล้วผู้ที่มีปริญญาเอกเขามีความรู้เท่านั้นเท่านี้ซึ่งเด็กประถมจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าความรู้มันไม่เท่ากันอายุอานามก็ไม่เท่ากันตราบเท่าที่เขายังไม่ได้จบปริญญาเอกเขาก็จะไม่รู้ความจริงของปริญญาเอกเป็นอะไรฉะนั้นจึงต้องเท่าเทียมกับพระเจ้าก่อนถึงจะสามารถการเท่าเทียมกับพระเจ้าก็บรรลุในวิมุตติสุขหลุดพ้นและรวมอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าถือเป็นรูปเดียวกันนั่นแหละเราถึงจะเข้าใจได้ว่าโอ้อันที่จริงเราหลงมานานเราอยู่ที่ไหนเราประเมินพระเจ้านิดเดียวเท่านั้นเองพระเจ้ายิ่งใหญ่มหาศาลเกินคำนวณเพราะไม่มีตัวเลขที่จะคำนวณได้อุปมาประดุจว่าเราไม่สามารถที่จะชั่งตวงวัดแสงและรัศมีของดวงอาทิตย์ได้ฉันใดเราก็จะไม่สามารถที่จะประเมินองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ได้เพียงใดท่านผู้ฟังที่เคารพการที่เราจะยอมรับในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับเวลาเราเดินทางกลางคืนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีคบไฟเราจะต้องมีตะเกียง
อย่างน้อยที่สุดก็สมัยใหม่นี้ก็เป็นไฟฉายส่องทางให้เราเห็นเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางในยามค่ำคืนมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะถูกสัตว์ร้ายต่างๆทำร้ายก็ได้และหรือลื่นล้มตกลงไปในหลุมในบ่อในเหวหรือแม้กระทั่งพลัดตกหกล้มไปทั่วไปนี้แหละครับสะดุดก้อนหินอะไรพวกนี้เป็นการเดินที่ยากลำบากเหลือเกินถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ประคองเช่นว่าตะเกียงเอ่ยโคมไฟเอ่ยหรือว่าไฟฉายติดตัวไปในยามค่ำคืนของชีวิตแต่ถ้าการพลัดตกหกล้มของชีวิตล่ะอะไรที่จะเป็นแสงสว่างส่งทางช่วยเหลือท่านได้อันนี้กับผมอยากจะกราบเรียนว่าการเดินทางของเราเนี่ยเราต้องการอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องนำทางแล้วชีวิตเราล่ะเรามีอะไรเป็นอุปกรณ์นำทางไหมชีวิตของเราสำคัญมากเราลืมตรงนี้เราหาความสะดวกแก่กายเพื่อให้กายเราเนี่ยไม่เจ็บเพื่อให้กายเราสามารถเดินไปได้ตามที่เราต้องการแม้กระทั่งในที่มืดมิดเท่าไหร่เราต้องการอุปกรณ์แต่สำหรับชีวิตถีชีวิตนี่เราเตรียมพร้อมแล้วอย่างสิ่งเหล่านี้ก็คือธรรมะที่จะประคับประคองชีวิตของเราให้เดินตลอดรอดฝั่งได้มิฉะนั้นเราก็จะตกเหวซึ่งเหวชีวิตนี่ไม่ใช่เหวที่ตกแล้วล้มได้ง่ายๆมันคือนรกมันคือทางเมื่อเราตกเหวตกหล่มตกไปในทางที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เพราะเราไม่มีธรรมประคับประคองชีวิตเราก็จะต้องทุกข์ทนทรมานและลำบากยากแค้นและการที่เราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะเห็นจะมีธรรมะเท่านั้นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรซึ่งพระศาสดาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับความสว่างไสวของชีวิตของชีวิตมนุษย์ไว้อย่างนี้นะครับเป็นธรรมบทหนึ่งซึ่งชาวซิกทุกเช้าจะต้องสวดในอาสาดีวานะครับท่านธรรมะบทนี้มีจะผมขออนุญาตแปลเพียงบรรทัดเดียวนะครับแม้มีจันทร์นับร้อยและมีดวงอาทิตย์อีกนับพันแต่ถ้าปราศจากธรรมแล้วโลกนี้จะมืดมิดมนต์การท่านผู้ฟังที่เคารพพระจันทร์ร้อยต่อให้มีพระจันทร์อีกร้อยดวงเอาละครับและพระอาทิตย์อีกนับพันแต่ถ้าเผื่อว่าปราศจากธรรมแล้วโลกนี้จะมืดมิดมนต์การผมอยากจะกราบเรียนว่าเป็นท่านอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมก็ไม่ทราบนะครับพระจันทร์ร้อยดวงพระอาทิตย์นับพันดวงส่งแสงแผดกล้าแรงกล้าไปมีขอบเขตมีลิมิตมีความจำกัดว่าจะไปได้ร้อยกิโลเมตรพันกิโลเมตรแสนกิโลเมตรพันล้านกิโลเมตรหรือกี่อสงไขยกิโลเมตรก็ตามนะครับแต่ท่านผู้ฟังที่เคารพมันก็จบตรงนั้นแสงก็จะหมดแต่แสงแห่งธรรมะนับอาณาจักรจักรวาลที่ไม่ถ้วนที่แสงธรรมะส่องไปถึงฉะนั้นแสงไหนที่จะสว่างกว่ากันแล้วเราควรจะยึดแสงอันไหนเพื่อเป็นวิถีชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกและปราศจากอุปสรรคคันลองของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันธรรมะนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะว่าให้แสงสว่างอย่างเดียวให้ความหอมแก่ผู้ยึดถือด้วยผู้ยึดถือจะมีความหอมและความหอมนี่ไม่ใช่จะอยู่ที่ตรงเฉพาะจุดนั้นนะครับสามารถขจรขยายไปได้ทั้งหมดทั่วทุกทิศทุกสารทิศไม่จำกัดทิศแต่ความหอมของดอกไม้หรืออะไรนี้จะหอมไปเพียงตามลมเท่านั้นเองลมพัดไปถึงไหนก็จะหอมไปแค่นั้นไปตามนั้นแต่ว่าแสงของความหอมของธรรมะเนี่ยไม่ได้จำกัดลมจะพัดทางไหนก็ไม่สำคัญแต่จะมีความหอมหวนตลบอบอวลไปทั่วทุกสารทิศผู้ที่เข้าใกล้ชิดผู้มีธรรมก็จะได้รับธรรมมีความหอมหวนประดับตัวไปด้วย